สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับนี่ผมปอนะครับโอครับผมก็อยู่กับเรา3คนอีกครั้งนี่นะผมกับช่องในปอนทีวีนะครับแต่ว่าวันนี้รีแอคชั่นกับซีเรื่อง My Standin ตัวใดตัวแทนในEP ที่5พิเศษมากนะครับผมได้รับเกียรติจากนักแสดง6คนจากซีเรื่องนี้โอ้โหมากันแบบว่าเต็มระบบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องทุกคนนะครับผมมาแนะนำก่อนว่าชื่ออะไรแล้วก็รับบทเป็นตัวละครไหนในซีรีส์เรื่องนี้นะครับสวัสดีครับปอเช่ธนาธรนะครับรับบทเป็นซอนครับน้องซอนน้องซอนซอนซอนครับสวัสดีครับผมอาภูมิพันธ์นะครับรับบทเป็นหมิงครับไม่ใช่พิทคิวผมภูมิพันธ์ครับผมรับบทเป็นโจสลับสลับไปแล้วสลับแล้วอันนั้นแถวหลังก็ผมแถวหลังสวัสดีครับผมอินฮาร์นะครับรับบทเป็นพี่ไม้ครับพี่ไม้ไม่รู้ว่าพี่ไม้อีพีนี้จะมาไหมมาต้องมาต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาสักทีเถอะอ่ะอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผมลอตเต้ชยุทธแผ่นชูเกียรติครับรับบทเป็นยิมครับหรือว่าพี่ช่างแต่งหน้าช่างครับอีกท่านหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมบิลลี่ปัสทอนรับบทเป็นเลขาจิมครับเลขาจิมใช่ไหมเปิดตัวอีพีนี้เหมือนกันหรือเปล่าเปิดตัวกันเต็มเลยที่ดูดน้ำอยู่ที่ดูดน้ำอยู่เลขาจิมเป็นใครเดี๋ยวรอดูว่าอีพีนี้เลขาจิมมาหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าโหสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คือกระแสแบบปังมากทั้งในโซเชียลเนาะแล้วก็รวมถึงยอดวิวของช่องรีแอคชั่นเราคือมาเป็นอันดับหนึ่งในตอนนี้เลยลงปุ๊บคนแบบดูแบบโหสูงมากอินก็เยอะใช่พวกเราก็อินมากอินสุดๆไม่รู้อีพีนี้จะอินหรือเปล่าเห็นอยู่เขาเห็นแต่แอบเห็นว่า2คนนี้เขาก็มาดูตอนพรีเมียร์ไลฟ์สดตอน EP แรกใช่ไหมเห็นอยู่น่ารักมากเลยเนาะนะครับก็โหต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบคนพูดถึงแบบเยอะมากจริงเนาะแล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องใช่ทั้งบทแล้วก็รวมถึงฝีมือการแสดงของแต่ละคนคือแบบเข้าถึงบทบาทแบบอย่างมากเลยแล้วก็พูดถึง EP 5เนาะโหหลังจาก EP ที่แล้วก็ดูเดือดมากเนาะด่าช่ำด่าช่ำเดี๋ยวขออนุญาตถามคนที่รับบทเป็นหมิงหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกระแสตอบเมื่อกี้แนะนำตัวหน่อยไม่เหรอตอบเลยแต่ว่า EP 4เห็นอยู่ท่านึงอะอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวกูด่าแน่ไอ้ทุกคนอย่าบอกว่าไม่ต้องด่านะเจอแน่แล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับไอ้ EP ล่าสุดที่ผ่านมาครับก็ดีครับดีได้เจอคำด่าใหม่ๆเต็มทวิตเลยครับอ๋อ XXX เดี๋ยวดิเป็น X แต่ว่าสิ่งนึงมันคือฟีดแบคจากการแสดงของเราไงใช่เพราะว่าเราแสดงเก่งแล้วก็เข้าถึงบทบาทโอ้คนดูก็เลยอินตอนนี้ชมไปก่อนเดี๋ยวในซีรีส์ด่าอีกทีนึงอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงนะขอคำด่าใหม่ๆนะผมเรียนรู้ศัพท์การด่าทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมครับซึมซับแต่ว่าพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทปัจจุบันแล้วหลังจากที่เราก็ได้รู้ความเป็นมาเป็นไปก่อนหน้านี้ว่าโอ้แต่ว่าฝั่งของโจทำไมถึงได้มาเจอหมิงทำไมถึงได้มาเจอซอนอะไรยังไงการความสัมพันธ์เนาะอีพีนี้ก็จะเป็นพาร์ทแบบปัจจุบันแหละก็จะได้รู้เรื่องราวต่อจากนี้ที่รออยู่ขบปัดเอาปัดเลยนี่คือสปอยเลยใช่ไหมสปอยเลยก็แบบขมปัดแต่ที่น้องงัดบอกจริงๆก็จะขมปัดเลยก็แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันเหมือนไม่เคยแบบรู้เลยนะครับอันนี้ทางแบบว่าไอชีแล้วก็YYDS นะครับผมก็ส่งเป็นทินในเทมมาให้เขาบอกเป็นในเทมของ EP 5เดี๋ยวเราแกะดูนิดนึงกันว่าข้างในเป็นยังไงได้ซึ่งจากสแตทแล้วระหว่างที่พงแกะจากสแตทแล้ว EP ที่ผ่านมานะครับผมก็มีทั้งคอนะครับมีทั้งหวยคืนชีพนะครับชีพด้วยอันนี้เราก็แบบว่ากลับมาคืนชีพแม่อย่างเงี้ยมันมีความคอนเนคกับเรื่องราวของ EP นั้นๆอยู่อยากรู้เลยนะว่าทีนี้เทมีพินนี้คืออะไรเนี่ยเอาเลยเอาเปิดเลยแกะเลยครับแกะพี่โจแกะเลยครับนุ่มๆเหมือนเดิมนุ่มๆด้วยหักนะเฮ้ยเกลือเกลือเหรอเค็มเกลือเหรอเน่ๆเขามาทำอะไรครับอาจจะแปลว่าแบบเกลื่อนกลานอะไรที่แบบเกลือเขาให้เอาโรยแผลเกลือบนเฮ้ยโรยแผลหรอเอ้ยโรยแผลก็เป็นไปได้เหมือนกันพี่ๆคิดว่าไงพี่ๆเกลือไม่นี่ผมไม่รู้จริงๆอ่ะเนี่ยเกลือเราชอบนึกถึงกองสุ่มไงถูกว่าแบบว่าเปิดมาแล้วมันเกลือมันเกลือมันกระเซาะเกลืออะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นส่วนผสมในการทำอาหารของน้องหมิงหรือเปล่าที่ทำให้โจมาตลอดทุกวันปากกระป๋องใส่เกลือหรอใส่เกลืออีกปากกระป๋องไม่รู้แหละตอนนี้รู้แค่ว่าเป็นเกลืออย่างเดียวอยากรู้อะไรก็เดี๋ยวไปรอดูใน EP 5แล้วกันนะครับผมโอเคในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทนพร้อมกันใน EP ที่5นะครับผมครับผมถ่ายสวยวะเริ่มเลยชมแล้วเริ่มเลยโหเล่นโคตรดีเริ่มยังลูกวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอโทษทีครับแม่พอดี
เมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยครับก็เลยตื่นสายไปหน่อยครับอุ้ยทำไมนอนไม่หลับอ่ะลูกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกแม่แค่เครียดๆนิดหน่อยนะครับงั้นวันนี้ไม่ต้องไปดีกว่าไหมอ่ะลูกฮะแม่ทำข้าวเช้าใกล้เสร็จแล้วนะไม่เป็นไรดีกว่าครับแม่เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเย็นนะครับอืมช่วยทำงานดีๆนะลูกนะครับไปก่อนนะครับดีมากต้องปรับตัวสุดๆแม่ชอบครัวบ้านแต่เหมือนได้เหมือนได้ครอบครัวใหม่เลยนะข้างหลังเออได้วิวดีมากเราไม่อยู่กินหน่อยเออเขาอุตส่าห์ทำไม่อยู่กินหน่อยอ่ะใช่ทำไมดื้อได้โทษแล้วนะโดนลุกแล้วลืมอะไรหรือเปล่าลูกไม่อินไม่อินเหรอครับเหรอครับนี่เราเนี่ยมันก็ค้างคามาตั้งนานแล้วนะเสียงพี่ฟิวปะไม่รู้เลยใช่ไหมกุญแจนายก็แค่บังเอิญอยู่ที่นั่นวันที่พี่กลับไปพอดีมันก็แค่นั้นพี่จะไม่ยอมตัวนายหลอกอีกแล้วโจเป็นไรวะเปล่าครับพี่นึกว่าหายป่วยแล้วงานมันหนักเกินไปเปล่าถ้ามึงไม่ไหวนะมึงกลับไปเป็นนายแบบก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวกูคุยกับพี่วุฒิให้โอ้ไม่เอาหรอกครับพี่ชาตินี้นะยังไงผมก็ไม่กลับไปเป็นนายแบบอีกแล้วครับทำไมวะถ้าพี่หน้าตาดีแบบเองนะเว้ยพี่ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกแอปสี่แอปสี่พี่ตัวโจก็เรื่องคลาสสิกทั่วไปครับแทงข้างหลังเรื่องคลาสสิกแบบใจผมว่าอยู่กับพี่แบบนี้แล้วแหละครับสบายใจที่สุดแล้วพูดจาดีมั้งเนี่ยแต่ข้าวมันหิวละวันนี้เมียกูทำขนมจีนขนมจีนขนมจีนกินจนหน้าเป็นตีนไก่ขนมจีนตีนไก่แต่ซอฟต์พาวเวอร์นะคืออยากกินเลยนะแค่ตั้งแต่เห็นครั้งแรกอะกลับมาแล้วแม่โจซีนน้ำต้มมาปากไว้ครับอันนี้คือซีนแรกของเรื่องเลยครับที่ถ่ายที่เราถ่ายว้าวก็มันเซตจะติงเหรอเออเปิดเรื่องเปิดเรื่องว้าวอุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเป็นรอยอะไรสักอย่างไม่มีอะไรอ่ะลูกไม่มีอะไรได้ไงอ่ะครับแม่ไม่มีอะไรแล้วทำไมบ้านมันถึงเละเทะขนาดนี้ครับค่อยๆนะครับให้บอกชมมาได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนที่โจป่วยอะมันใช้เงินรักษาเยอะแม่เองก็มีเงินเก็บไม่พอแม่ก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมาลูกแล้วนี่แม่ไปกู้เขามาเท่าไหร่อ่ะครับก็เยอะอยู่เยอะแล้วมันเท่าไหร่นะแม่เสามล้านกว่าบาทโอ้ยแต่ก็สองปีเนาะโจแม่ขอโทษจริงๆนะลูกแม่ไม่รู้จะทำยังไงนะแม่รู้อย่างเดียวว่าแม่เสียโจไปไม่ได้แม่แต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะรีบไปหางานทำแถวเนี้ยเขาประกาศรับสมัครแม่บ้านลูกแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้โจจัดการเองนะครับโจเพิ่งฟื้นขึ้นมานะลูกแล้วก็เพิ่งได้เริ่มงานแม่ไม่อยากให้ลูกแม่ต้องไปหักโหมนะลูกนะ
ไม่เป็นไรครับโจมีวิธีวิธีอะไรวะวิธีอะไรวิธีอะไรรู้แล้วไปหากองเถื่อนอีกหรอเขาอีกเหรออันนี้มันลองเถื่อนอีกเหรอโอ้ยไม่ได้ละเอาเฮ้ยถึงขังกันหน่อยเฮ้ยมึงเตะโอ้นั่นมันไม่โดนเฮ้ยไม่ได้ว่ะสตาร์รุ่นใหม่ของพี่เนี่ยไม่เห็นเก่งรุ่นเก่าเลยนะแล้วจะให้ทำยังไงล่ะครับก็โชว์คนเก่งของผมอะโดนคุณตรงเจ้านายคุณไล่ออกจากวงการไปแล้วไงครับแล้วจะเอาไงต่อคะจะเปิดกล้องอาทิตย์หน้าอยู่แล้วนะยังไงเราก็ต้องได้คนเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวพี่ขอรีเซ็ตอีกทีวะแล้วเดี๋ยวปรับใหม่เดี๋ยวขอลองดูหน่อยต้องได้ดิวะดูครับพี่ยุ่งอยู่ป่ะครับพี่ก็ยุ่งนะก็ยุ่งนะไม่ได้วะผมอยากจะหางานเสริมเป็นสตันด้วยครับพี่พอจะมีโปรเจกต์ให้ผมลงบ้างไหมครับนายบอกว่าอยากทำเรื่องหลังเนี่ยก็พอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยครับเลยต้องเปลี่ยนแผนนะพี่ให้งานสายเนี้ยมันไม่ช่วยอยากเล่นแล้วก็เล่นได้เลยนะเว้ยมันยากนะผมทำได้ครับเฮ้ยมาลองเล่นดูก่อนก็ได้มองหน้าก็รู้แล้วแน่ใจนะกางเกงมันแล้วว่าเซ็กซี่เกินพอชื่ออยู่โอเคงั้นก็ไม่ได้แอคชั่นยับยับเฮ้ยเฮียเอ้ยว่าแล้วเฮ้ยกูบอกแล้วมันอันตรายพอดีกว่าวะไม่เป็นไรพี่ขอเทียนนะพี่นะนะขอโทษนะครับสัญญาขึ้นเออขัดหน่อยขัดหน่อยเพียงเดียวนะทำไม่ได้เลิกได้พี่ขอโทษนะครับเอาชอบความเจ็บทุกคนพร้อมแล้ว and action ไอ้โอ้ไอ้โอ้ยตีกล้ามหลังโอ้เตียงการน่าจะได้เลยเตียงการเท่เลยตึ้งเลยตึ้งเลยหมดตึ้งพิวตึ้งมาละเจ๊เจ๊เป็นไงบ้างครับพี่เราชื่ออะไรชื่อโจครับโจชิวไม่ใช่พิวเราได้โจคนใหม่แล้วแหละนี่จอยด้วยคนนี้โจคนใหม่ปาร์คเป็นพวกเอกสารโจคนเดิมแต่ร่างใหม่เสร็จทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวยังไงพี่จะพยายามหาพวกงานสตันอะป้อนเองคือเนื้องานมันอะอาจจะไม่ทำให้เราปิดนี้ได้ในครั้งเดียวแต่ว่าก็คงช่วยให้ไม่ต้องมีคนไปทวงนี้หน้าบ้านนะขอบคุณนะครับเอ้ยไม่เป็นไรเออส่งพี่ถามหน่อยครับเอ็งไปฝึกไอ้พวกท่าซ้ำแบบนั้นมาจากไหนวะอ๋อคือผมเคยเรียนมวยมาบ้างครับทำไมครับพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ก็รู้สึกมันคุ้นๆนะเออแล้วไอ้เรื่องเอ็งมีพวกสำเนาสมุดบัญชีอะไรพวกนี้ไหมเอาให้พี่หน่อยดิจะเอาไว้โอนค่าแสดงให้เพราะฉะนั้นพี่ก็โอนเข้าบัญชีเก่าที่พี่เคยเปิดให้เลยครับบัญชีเก่าขอโทษทีครับพี่พอดีว่าผมจำผิดนะครับผมดันไปนึกถึงบัญชีที่สังกัดเก่าเปิดให้ตอนที่เป็นนายแบบครับใช่พี่ถ้างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเปิดใหม่ให้พี่แล้วกันครับเดี๋ยวละโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมยังไงอย่าลืมเซ็นนี้นะวางทิ้งตรงแถวเนี้ยแล้วก็พี่ฝากปิดห้องเขาเถอะได้ครับขอบคุณนะครับพี่วุฒิ
บัญชีเก่าจะไปสะสางเลยเพื่อนฮะบัญชีเก่าความเคยชินหลายพวกเลยนะทำท่ามันจะขโมยของเลยไหมเมื่อก่อนเราก็เก็บเงินเก่งเหมือนกันเลยเนี่ยเปิดมาให้เข้ามาชมได้ใช้ไงเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ใช่โจคนเดิมแล้วด้วยก็ถอนผ่านตู้ ATM ไงแค่ต้องมีบัตร ATM ที่บ้านที่บ้านผมพอรู้ว่าอาจารย์ท่านไม่ใช่หมอดูธรรมดาไม่คนคนนั่นแหละคุณพ่อคุณหมิงเขาเป็นลูกสาวแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคุณหมิงถึงยอมกลับมาหาท่านอีกมาพระมาท่านโอ้ยแม่ขนาดนี้วะเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไม่มาคุ้มเลยไม่คุ้มเลยขอบคุณนะครับพี่ไม้ที่ช่วยนาละไม่เปิดประตูให้ผมด้วยช่วยนาคุณเต๋งหนึ่งเลยนะหวังว่าธุระของมึงเนี่ยสำคัญด้วยเฮ้ยโอ้ยนี่นายคุณอยู่กับคนอย่างนั้นได้ยังไงวะจริงๆคุณเหม่งเขาเป็นคนดีนะครับเออเข้าใจปะเข้าใจปะย้ายมาอยู่พี่ไหมจะดีเหรอครับพี่ล้อเล่นเอาไอ้เหม่งเนี่ยมันไม่ยอมหรอกออกมาซะทีเถอะโอ้โหเอฟเฟกต์มาเต็มมันคือควันอะไรอ่ะควันจริงครับผมใช้ไอ้เหรอมันจริงเลยเหรอตาบอดใช่ว่าจะมองไม่เห็นที่อาจารย์เคยบอกว่าพี่โจยังไม่ตายแต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิตอยู่อาจารย์หมายความว่ายังไงครับไปเจออะไรมาล่ะผมไปเจอคนหนึ่งเขาช่างนะครับผมแค่อยากรู้ว่าอาจารย์หมายความว่ายังไงจะว่าไปใบชาเหล่านี้จริงๆมันก็คือใบไม้ที่ไม่มีชีวิตพอเราใส่น้ำร้อนลงไปก็ได้ชาหอมๆให้เราได้กินอย่างนี้ถือว่าชาเหล่านี้ตายแล้วหรือยังล่ะถ้าพี่เขายังไม่ตายทำไมพี่ไม่กลับมาหาผมนะครับอยากได้ชาหอมๆก็ต้องรอน้ำเดือดโอ้ยต้องมาตะโกนสุดสองปีที่ผ่านมาที่ผมตกระบบทุกเฟสเลยนะครับนี่ผมต้องรออีกนานแค่ไหนครับอาจารย์ใกล้แล้วครับอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏสำคัญที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าอาจารย์อยู่ที่ไหนจะไปหาอาจารย์บ้างได้ไหมไปเลยจีบ
กันขอมาชัดนึกว่าขนมจีนต้องยาวเริ่มต้องยาวต้องยาวโอ้เอาจะอยู่เลยโอ้โหนี่อยู่กันแค่สองคนซื้ออะไรมาเยอะแยะลูกฮะอ้าวแม่ครับโจสาได้งานใหม่ทั้งทีโจก็ต้องฉลองให้แม่หน่อยสิครับนี่โจซื้อมาเต็มเลยนะครับแม่อย่าลืมกินเยอะๆนะโจแม่จะถามหน่อยสิว่าลูกไปทำงานสตันได้ยังไงอะลูกเคยฝึกอะไรแบบนี้มาหรอโจเคยเรียนมาจาก YouTube นิดหน่อยนะครับเออแล้วมันไม่อันตรายหรือลูกเก่งมากเลยจริงๆเก่งมากจริงสื่อการเรียนการสอนในแน่นะคนเนาะมีครูมีครูเล็กอย่างนะแม่งานนี้พี่วุฒิเขาเซฟเราดีครับเขาไม่ปล่อยให้โจเป็นอะไรหรอกแล้วก็โจยังได้เจอดาราอีกเยอะเลยนะครับแม่ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้โจออกกองในโจถ่ายรูปให้แม่ดูน่ารักที่สุดข้าวนะครับโจกุ้งไปไหมอ่ะแม่ให้ลูกทุกคนเอาลูกไปนะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยนะอร่อยมากอันนี้จัดใจเลยเนี่ยอร่อยจริงลูกเอาปลาไหมเอาก่อนเลยครับอยากกินอันนี้มากกว่าอันนี้ตักใจไม่ตักโถอันนี้ตักใจทุกฉากที่มีการแบบที่มีอาหารวางไว้ข้างหน้าพี่ภูมิคนแรกเลยอันนี้ทำงานเนื้อเด็กเราเอ้ยเจ๋อปนหัวงกงโอเคได้ก็ยอมฉันนี่ก็เซฟทุกอย่างในสตูเลยวะแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวฝนตกละอ๋อมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไป2ปีเออมีงานเรื่องอะไรเออเค้าเล่าเรื่องเออคุณหญิงมาถ่ายสตูนี้เหรอครับผมถ่ายอยู่สตูข้างๆอ่ะคุณรู้จักผมได้ไงก็คุณหญิงดังจะตายไปครับจะไม่รู้จักคุณได้ไงครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับจะรีบไปแล้วคุณชื่ออะไรโจครับโจขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะครับโจโจแต่ไม่ใช่โจคนเดิมนะครับในบิลลี่มันบอกจังหวะบิลลี่เปล่าใบชาที่แห้งเลยนิดหน่อยครับสบายสบายโจทำได้อยู่แล้วขอบคุณนะครับป่ะแซมบายครับนั่งเลยมาเชื่อมาครับอ้าวน้องหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนั้นเขาเป็นสตาร์เหรอครับใช่ค่ะเด็กใหม่พี่วูดเขานี่ฝีมือดีเลยนะคะชอบมาถ่ายงานอยู่สตูข้างๆใช่แต่ไม่ยอมไปไม่ยอมไปถ่ายไม่ยอมไปทำงานเสียงเขาถ่ายอื่นอยู่ถ่ายอื่นอยู่แบบมาดูกล้องอันนี้มันตีเป็นออนไลน์ตรงมั้ยยังๆแอคชั่นมาทิปค้างเฮ้ยมีแตกวะจำชื่อได้ป่ะเนี่ยกินน้ำใส่เขาจำได้ไหมเนี่ยครับขอทีมาขอทีเร็ว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 เอาดีนะโจพร้อมนะ and action เอาเลยคันเฮ้ยยังไงยังมีสมาธิไหมเนี่ยโทษดีครับโทษดีครับยังไงเนี่ยเราโทษดีครับเอาดีคุณหนูเสียเวลาเฮ้ยขออีกทีนะมามามาได้ละเข้าไปละได้ละThank you.
เฮ้ยต้องมีสมาธินะมาพร้อมแอคชั่นเฮ้ยไอ้ชี้มาเต็มได้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 ต้องสอบเยอะไหมฮะอันนี้เยอะอยู่ครับสอบเยอะและนี่นะครับคือด้านล่างของบ้านโจงจริงเนี่ยหรอโมเดลใช่ไหมครับโอ้ข้างล่างข้างล่างเป็นคนรู้เรื่องอะไรมาเป็นอะไรมันคิดว่าครั้งแรกตรงนี้แหละไอ้โจที่กูเคยดูแลเนี่ยนะโอ้โหครั้งแรกมันหนักผมเยอะเลยว่ะไม่ไปต่อยไปเองฟันหักชิบหายอยู่กันพร้อมหน้าเลยผมต้องมาคุยอีกรอบนะครับวันนี้ผมแบบเฮ้ยอย่าคิดมากทำดีแล้วฝึกเรื่องคิวหนักพี่ว่าได้เลยนะพิวฝากลูกน้องมันเลยนะเดี๋ยวพี่ไปดูซีนต่อไปสวัสดีครับดีครับผมนะทำดีแล้วแต่ขออีกรอบสอนน้องสอนได้ไหมถ้าพี่จะให้เราพูดที่ดูหน่อยได้สิครับสั่งแล้ววะไหลตัวหัวหูเหมือนมากเหมือนใครครับเหมือนตรงใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ตรงกำลังจะเปิดกล้องหนังเรื่องใหม่กำลังหาสแตนด์อินเล่นมูฟวี่พอดีพี่อยากให้เราไปเล่นเป็นสแตนด์อินให้ตรงอ่ะโอ้ย300เดิมไม่ต้องไปหลอกให้มันเล่นๆมาเถอะเอาใจเอาโหไม่โหแล้วหนึ่งให้คนอื่นนะจะเหมาะสมกันนะครับลองกลับไปคิดดูก่อนก็ได้นี่นะบัตรพี่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวออกเมื่อกี้ก็ใช้เป็นเพลงขึ้นมาเลยเมื่อกี้ดีแล้วไม่มีบ่อยดีแล้วดีเพื่อนปฏิเสธไปก่อนมาพี่เรื่องมันยาวอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นบ้านกูดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปพี่ตุ่มก็ขยันเย็นรับบทมาใช่เออเขาไปเล่นเองเลยไปเล่นเองเลยวันนี้มีแกงส้มทอดตอนแรกว่าจะทำแกงส้มปลาชะโดแต่แม่งปลาชะโดปลาชะโดชะโดชะโดไม่เคยได้ยินคือเมนูเฮ้ยนั่นไงบ้านโจ๊กบ้านโจ๊กบ้านโจ๊กคือบ้านอันนี้คือด้านหลังหรอเหมือนโจ๊กใช่ด้านข้างใส่กันเป็นข้างหน้าสถานที่พี่วุฒินะครับชื่อโจ๊กแล้วก็ยังเป็นสถานที่พี่วุฒิเนี่ยนะคงเป็นเรื่องบังเอิญแหละครับคุณหมิงวันนี้ก็เห็นแล้วนี่ครับว่าเขาเล่นไม่ได้เลยผมได้ข่าวว่าพอผมออกมาเขาเล่นคล่องเลยนะข่าวเร็วซะด้วยเรื่องจริงนะครับถามได้ไหมวะตักเช็คประวัติชีผมอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขารวมถึงเรื่องที่เขาไม่อยากให้ใครรู้ด้วยบิลลี่เข้าใจไหมครับบิลลี่ไม่ไปพูดในรถบิลลี่ต้องขับรถไม่เลยเนาะไม่ก็อยากแบบคุยใกล้ชิดกระซิบไงอยากคุยดังไม่ได้คุยดังไม่ได้เออต้องไปคุยกันใช่ไหมโอ้โหของกินเดียวอ่ะเออน่ากินทุกซีนเลยน้ำหนักขึ้นเลยไม่ได้ผมเลยเนี่ยห้าโลน่ากินจริงไหมครับแน่นอนเออหน้าอ้วนแล้วเห็นไหมจะพูดแบบนี้แล้วผมเริ่มอยากเห็นโจอีกคนแล้วเนี่ยไอ้ตัวเล็กแรกละเดี๋ยวตามสบายเลยนะและนี่คือไอ้ตัวของพวกเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่ผ่านมา2ปีลูกโตเหลือเยอะเลยเนาะมีลูกคนเดียวเนี่ยผมว่าก็หนักแล้วนะมีเป็นลูกแฝดรู้หมดมันโป๊ะบ่อยโจ๊ะแต่โป๊ะก็เอาเลยชีวิตจริงปะเนี่ยมันลืมตัวก็ผมเห็นที่เอาเฟซมาพูดกันนะครับเมียพี่อ่ะท้องลูกแฝดจริงแต่ว่าคลอดออกมาได้คนเดียว
อีกคนไม่รอดแล้วพี่ก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครในออฟฟิศเลยนะนายรู้ได้ไงวะก็ผมน่าจะจำผิดกับพี่คนนึงที่เมียผมเพิ่งคลอดนะครับจำผิดเก่งจำผิดตลอดจำผิดตลอดพี่ไปเช็คกับแม่นายมาแล้วเขาบอกว่านายไม่เคยเรียนมวยแล้วไอ้โจโจ้มันก็บอกว่านายอ่ะทำงานคล่องมากเลยเหมือนคนอยู่ในวงการมานานเอาดีๆโจมีอะไรปิดบังพี่ปู่อ่ะจะปิดบังอะไรนะพี่ผมก็แค่ชอบดูหนังบู๊แล้วก็ไปฝึกเอาตาม YouTube อ่ะช่องไหนเดี๋ยววันนี้กูกลับไปฝึกอีกช่องนี้อาชีอีไทยแลนด์จริงๆๆกลับไปฝึกแล้วเนี่ยแน่ใจนะแน่ใจสิพี่วุฒิพี่เชื่อผมนะครับพี่ดีกับแม่กับผมขนาดนี้แล้วผมจะไปหลอกพี่ทำไมถูกไหมครับถึงข้างกันครับข้าวที่บ้านกินข้าวที่บ้านดีขนาดนี้นี่ว่าเป็นปลาชุบแบบมาเป็นหม้อไฟอร่อยที่สุดในโลกลองเลื่อนคอนะก็เปลี่ยนชื่อเรื่องเลยไปเก็บทำรายการน้ำมาหาดีปลาไหมมันคนเราต้องมีแบบถาดต้มปลาอะไรเนี่ยผมแสดงอินคิดเช่นมาอะไรครับพี่วุฒิถ้าชอบนะมาเรื่อยๆดิขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมก็ดีแล้วพี่วุฒิครับรุ่นน้องพี่ที่ชื่อโจครับเขาเกิดอุบัติเหตุในกองแล้วเขาหายตัวไปแล้วครับมันเป็นกองหนังเถื่อนอะอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานจริงๆพี่ก็เคยเตือนมาแล้วแหละแล้วอย่างนี้กองเขาไม่รับผิดชอบอะไรบ้างเลยอะรับผิดชอบอะไรอะแม่งมันพวกกองมาเฟียหนุนหลังอะมันมาถ่ายอะไรไม่ต้องขออนุญาตใครได้ซ้ำแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นนะพี่ก็ไปไฟแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โหขนาดระดับพี่วุฒิยังทำอะไรไม่ได้เหรอครับเพราะมันปิดข่าวเงียบสักขนาดนั้นนะต่อให้มีคนเจอศพเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าบางคนที่เราตามหาหรือเปล่าพูดแล้วก็เจ็บใจตอนนั้นพี่น่าจะห้ามมันให้มากกว่านั้นพี่ขอโทษตัวเองเลยครับบางทีมันอาจจะเป็นชะตากรรมของพี่เขาก็ได้ครับพี่ก็เลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับนายซ้ำสองไงนะครับว่าไงนะครับเลขาของมิ้งก็โทรมาหาพี่ก็อยากได้นายถ่ายโฆษณาแต่พี่ปฏิเสธไปแล้วนายไม่ควรไปยุ่งกับมันนั่นปิดโอกาสผมทำไมมันเป็นคนที่ทำให้โจตายก็เพียงกับความรู้ไม่เศร้าเอ็นเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีอะไรลูกเอ็นแม่ไปกู้เขาไว้เท่าไหร่ครับ3ล้านกว่าบาทคือพี่วุฒิครับพี่รู้มันเป็นโอกาสที่ดีของนายแต่ว่าเอางี้แล้วกันพี่อ่ะมีน้องคนหนึ่งมาถ่ายรูปอยู่ที่เกาหลีเดี๋ยวรอน้องคนนี้กลับมาก่อนนะดูครับคือผมขอรับงานนี้ได้ไหมครับคือตอนนี้ครอบครัวผมต้องการใช้เงินมากเลยครับผมขอรับงานเขาแค่งานเดียวก็ได้เลยครับนะพี่ให้งานนี้งานเดียวนะจะปิดหนี้ได้หรอวะขอบคุณนะครับหมิงรอยันต์ก็ได้ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเบาๆใจไปหน่อยน
วอร์มกันวอร์มกันเฮ้ยไปไหนแต่เช้าอะลูกฮะโจจะเป็นสตันนะครับแม่โจก็เลยต้องฟิตร่างกายหน่อยครับโอ้ยลูกเพิ่งจะหายนะแม่รู้นะว่าเงินมันสำคัญแต่ถ้าเกิดโจเป็นอะไรขึ้นมาอีกอ่ะโอ้ยแม่ว่ามันไม่คุ้มนะลูกนะโอ้ยไม่เป็นไรแม่โจเลยยังหนุ่มยังแน่นแม่เถอะครับแม่รักษาสุขภาพไปเยอะนะแม่จะได้อยู่กับโจไปนานๆจ้ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวโจไปก่อนนะแล้วแม่ตัวจริงก็อย่างนี้เลยน่ารักมากอ๋อใช่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 ไปวิ่งนี่คือไปวิ่งเฮ้ย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 เออชินลมเย็นตามสืบกินลมเย็นด้วยตามสืบอ่ะสืบเก่งมากแล้วฟิตเนสเข้าหมดคุณมากวินัยสองเนาะโหแล้วชุดเออชุดมันเต็มมากอันนี้ก็โหพี่เป็นเช่าข้างหลังตัวที่ชาเล่นคนละเรื่องกับหนังกับละครเลยว่ะธรรมดาโฆษณาพวกนี้แหละแล้วก็เนี่ยแบรนด์ใหญ่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับอยู่ให้เป็นเรียนรู้ให้ค่อยๆไปได้พี่เราพี่วุฒิตามมาพร้อมกันจริงๆผมต่อสถานการณ์พร้อมไปแล้วไม่หรอกหน้าที่อยู่แล้วแล้วก็อยากมาเจอใครบางคนด้วยขอบคุณนะครับพี่วุฒิที่เปลี่ยนใจให้โจร่วมงานกับเรายังไงซะก็พี่ต้องฝากดูแลโจคนนี้ให้ดีๆแล้วนะครับโจคนนี้ด้วยนะคนนี้โจคนก่อนถ้าพี่วุฒิจะห่วงขนาดนี้ผมก็จะดูแลให้อย่างดีนะครับไปก่อนสักครู่พี่ไปเลยครับไปเลยนะเอาน้องหมิงทางนี้เลยจ้ะพี่เตรียมมาตั้งผมให้แล้วนะว่าแต่เป็นทำไมนะเก็บดีเลยป่ะเนี่ยจะพลาดละคนอย่างมันไม่ชอบคนมาเป็นโจมหรอกมันชอบคนดื้อดื้อเออเราไม่รอดนะผมเจ๊ผมว่าไม่ดีกว่าครับพอดีว่าผมชอบอยู่กับคนเยอะๆครับขอบคุณนะครับเดือดหน่อยพี่เขียนให้ไหมไม่ไรครับรู้ว่าเขาชอบคนดื้อเลยดื้อเลยนะโอเคสามทีก็โทรเลยโรแมนติกนะครับขอให้ทุกคนทำตามนี้ที่ให้ไปเลยนะครับอ๋อมันถ่ายแฟชั่นเหรอแฟชั่นเก็บบ้านเธอสิก็สกมวยเลยสกมวยมากโอเคกูเกลียดยิ้มเหมือนกันนะโอเคนะครับพอดีผมถนัดแต่บู๊ครับโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะยิ้มต่อไปรอบดูตรงนี้คนวนมองอะมาละมาละโอเคเดี๋ยวเชิญทุกคนหนึ่งต่อได้เลยนะครับโอเคเซนเซอร์ยิ้มเมื่อกี้เต็มเอ็กแน่เลยมึงต้องสโลว์ต้องสโลว์ก่อนร้องก็มันเป็นตัวท็อปไงเราจะท็อปโอ้โหแน่โอ้โหชุดลูกไม้ซะด้วยนอกจากวิญญาณชุดดอเชนคงมีความรู้สึกบางอย่างตกค้างมาถึงร่างกายนี้ด้วยโอเคนะคุณเพียงเดียวนะครับโพสต์ตรงนี้อ่านได้ครับนี่นะครับวันแปดหนึ่งสองโอเค
คอคุณชายเขาไม่คิดจะยิ้มบ้างเลยหรอดินนี่มันไม่รู้อะไรบ้างหรอปกติเขาจะยิ้มเฉพาะตอนเล่นหนังกับพี่โตงที่เป็นพี่เขยเขาเท่านั้นแหละยิ้มให้คนเดียวเศร้าเลยให้กินอีกนิดนึงจะร้องมากเลยเนาะเกี่ยวว่าไหมใช่ยิ้มอีกนิดนึงจะร้องมากเลยนะเกี่ยวว่าไม่เดี๋ยวถ่ายพุ่งนะครับโอเคครับผมขอเปลี่ยนแบบโพสคูลได้ไหมครับอุ้ยไอ้คนนั้นท่านเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาถ่ายพุ่งคุณหนึ่งได้เลยเดี๋ยวเจอท่านนายลองดูนะหนึ่งสองนี่เก่งเหมือนเมื่อกี้เลยบักหมิงเริ่มแล้วบักหมิงบักหมิงเฮ้ยลูกแรงมากโอเคซีครับผมขอบคุณนะครับเฮ้ยเฉียนไม่มีใครทำได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเนียนจังเรียบร้อยแล้วหรอครับเนี่ยคนนี้จับได้เรียบร้อยดีแล้วครับคอยดูอยู่จับตาดูคุณนะครับคุณเจมครับเรียกผมว่าเลขาเจมก็ได้นะครับขอบคุณนะครับเลขาเจมถ้างั้นวันนี้ผมล่วงเกินอะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณทำดีแล้วแหละครับไม่อย่างนั้นคุณหมิงคงไม่มาตามให้คุณไปทานข้าวด้วยกันหรอกครับตามไปทานข้าวนะครับคนเดียวได้นะครับจำไม่ได้พี่ชอบซีนในกระจกกี่นะครับเพราะว่ามีคนดูหลายคนคอมเมนต์ว่าเขาก็งงอยู่ว่าสรุปแล้วคือโจคนไหนการที่ซีนที่ใส่มามันทำให้เราตอกย้ำนะว่าโจคนไหนบางทีคนดูอาจจะลืมจะลืมจะลืมแล้วเสียงพูดเป็นเสียงพูดเนียนเนียนเนียนมากพี่นึกว่าหมิงจะลืมพี่ไปแล้วสิตอนพี่อะลืมผมยังโอ้ที่เดิมนั่งก่อนสิครับอาหารพร้อมแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เชิญผมมาเดี๋ยวถ้างั้นให้ผมทำอะไรให้คุณหมิงหน่อยนะครับแต่ผมลินให้นะครับไม่ครับคำพูดกำกวมเหมือนกันเนาะทำอะไรให้คุณหมิงนะงานแต่เช้าอ๋อเหรอครับถ้างั้นก็แปลว่าคุณหมิงนี่คือมีงานทุกวันเลยใช่ไหมครับถ้างั้นดีเลยครับมาผมนิดนะจะได้รีแลกซ์กันบ้างให้คุณเลยขาจิ้มด้วยไม่ครับผมต้องทำงานแล้วขอบคุณนะครับตอนถ่ายเนี้ยโคตรตลกตอนถ่ายนี่โคตรมันอ่ะซีนนี้โคตรมันโอ้ยไปเก่งเขาใส่มาเลยได้ไปที่ไหนตอนนั้นหลับเหรอเออนั่งหลับรู้จักกับพี่วุฒิได้ไงก็ผมทำงานบริษัทเดียวกับพี่วุฒินะครับแล้วพอดีพี่วุฒิเขาต้องการสตันพอดีตนายเป็นคนเดียวเลยนะที่พี่วุฒิมาดูแลที่กองทำไมไม่รู้สิครับเพราะว่าผมเชื่อเหมือนรุ่นน้องพี่เขาคนหนึ่งมาครับนายรู้จักเขาพี่วุฒิก็เล่าให้ฟังบ้างครับดูดเล่าว่าอะไรเขาเมื่อยไปเนี่ยเนี่ยทำแบบผมเชื่อเหมือนกับเขาแล้วก็เขาไปถ่ายหนังแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับเขายังไม่ตายครับ
พี่วุฒิเขาเล่าให้ผมฟังแบบนั้นนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกครับกลับไปแล้วนะแล้วก็ไปบอกพี่นายด้วยนะว่าเขายังไม่ตายแต่คนข้างๆอ่ะแต่คนข้างๆได้สบายแล้วครับพูดอย่างนี้โตคนอื่นเขาเอ็นดูนายก็ว่าชื่อนี้นะจำไว้แรงจังไว้ร้ายจังหวะเออดูแล้วครับจะเป็นพระเอกกี่โมงตอนเนี้ยจะตื่นกี่โมงใครจะขับรถเนี่ยคือฉากมันเครียดมากเลยแต่เห็นเลยครับจริงหลับสบายเลยให้คุณเลยครับจริงด้วยไม่ครับผมต้องทำงานบินลื่นนี้บินไปสิงคโปร์ทางสะดวกกลับบ้านออกกลับบ้านโทษนะครับพอดีว่าผมเห็นโทรศัพท์ตกที่ห้องน้ำนะครับน่าจะเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฝากคืนให้นะคะขอบคุณนะครับมีสกิลความเป็นมิตรเหมือนกันนะมีชาชีมีชาชีมีชาชีจริงโอ้พี่โจโจขอบคุณนะครับพี่ที่ให้ผมไปถ่ายแบบอ่ะพี่วุฒิเล่าเรื่องที่บ้านเองให้พี่ฟังแล้วเดือนหน้าเองก็ไปเตรียมตัวอยู่พวกสตันนะไม่ต้องมาช่วยงานพี่แล้วขอบคุณที่เข้าใจนะครับพี่ไว้เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวพี่บ่อยๆนะครับเออเย็นนี้มีนัดยังมะไอ้ดีไอโก้มันถูกหวยอ่ะมันบอกมันจะเลี้ยงเก็ดโอเคนะครับพอดีว่าคืนนี้ผมมีนัดแล้วพี่เฮ้ยสาวอะตาเราพี่ผมจะไปงานบ้านคนอ่ะกวนตีนเลยนะโชคดีด้วยขอบคุณมากนะพี่เดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวแฟนรอนานอ่ะสวัสดีครับนี่คือเขาสักจริงสักจริงทั้งตัวเลยทั้งขาอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอแท็ตทูเขาไม่พอคิดเท่านี้เปิดให้ดูไม่ได้แล้วเฮ้ยพี่โจ้ไอ้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหผมแดงมาเชียร์โอ้แดงโคตรแดงเสียตาและชุดนั่นคือนี่แล้วมันเป็นมุมที่เดิมด้วยนะแต่ว่าคนละคนเนาะจับแขนไม่ใช่อันนี้คือเคลียร์ว่าที่หลังกูเดินลงบันไดดีกว่าลิฟต์มาเจออะไรก็ไม่เจอตลอดเหมือนชีวิตวนกลับมาอยู่ที่เดิมแวบมาแล้วก็แวบไปงัดบ้านตัวเองงัดบ้านตัวเองมิจฉาชีพจริงๆคนสองก็ขโมยมาทำงานกระเป๋ายังใส่ไปปะเออว่ะใช่ครับ
แก้วอยู่กับฉันจะฝันถึงใครตอนแอบชิดจะคิดถึงใครคือซ่อมหมอแต่งมาแล้วเนี่ยรอยรอยกาวไม่มีทางได้ครองหัวใจตรงทำไมตรงถึงไม่เลือกผมโอ้เพียงฉันได้ไหมที่สะท้อนแววตาคนที่จะมองหาแค่ฉันหรือเปล่าแกรู้ไหมว่านี่บ้านใครแล้วแกมายังไงวะยกมือขึ้นมาบนหัวแล้วค่อยๆหันมาพูดก็ไม่ชันลิ้นพันจบปะเนี่ยน่าจะนะที่ว่าหรอมันดูบิ้วอ่ะโอ้โหแกมายังไงสุดตังค์ที่ใครยี่ห้อเลยอ่ะแกมาได้ยังไงแกมาได้ยังไงไปแบบนี้เลยกลับมาเลยนะเป็นไงบ้างล่ะกับ EP 5โอ้โหสนุกถามพี่พี่ก่อนเลยดีกว่าใช่ถามพี่พี่ก่อนยังไงบ้างก็ยังสนุกแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็แบบว่าก็ยังชอบการตัดต่อมูดโทนภาพแล้วก็ซาวต่างๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นถึงแบบว่าชีวิตใหม่ที่โจจะต้องเริ่มใหม่อะไรงี้โจในโจโจในโจอีกทีนึงเออส่วนพี่ก็จะชอบซีนนั้นที่บอกว่าในซีนกระจกเนาะเหมือนเขาเป็นการแบบว่าตอกย้ำให้เราจำว่าเนี่ยคือโจแบบร่างใหม่นะแต่ว่าก็ยังมีโจคนนี้อยู่ในร่างนี้อยู่แล้วก็ชอบซีนที่แบบว่าเขาใช้เสียงของน้องภูมิอ่ะใช่ครับเออทำให้เรารู้ว่าแบบมันเป็นโจคนนี้อะไรเงี้ยชอบชอบชอบซีนนี้มากเลยเนาะนะครับอีกแล้วก็คือต้องนั่งดูเล่นตลอดเวลานั่งหน้าหมอเวลาเวลาผมเดินไปดูหน้าหมออย่างเงี้ยก็เห็นดินเนอร์หน้าแบบอ๋อเออเนาะสีหน้าต้องเหมือนกันใช่เนาะต้องคีปต้องคีปแล้วเสร็จปุ๊บครับไอ้เค้กแล้วกันวินเนอร์ก็ต้องดีเซนต์หน่อยโอเคครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวพูดเรื่องฮินในเทพหน่อยเราได้เกลือมาคิดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับ EP นี้ที่ผมยังไม่รู้เลยอ่ะเราแล้วหนึ่งคนที่ผมยังไม่รู้เลยทำไมรู้เมื่อกี้เดินเข้ามาก่อนถามพี่เขาพี่ความหมายของเกลือและไอเทมนี่คืออะไรเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของความอะไรนะความจนความอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่พี่เขาบอกใช่ใช่เพราะว่า EP นี้จะมีเรื่องที่ที่เรารู้แล้วว่าแม่ของเขาไปกู้เงินใช่เพื่อที่รักษาแบบสองปีมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โจต้องไปดิ้นรนเป็นดิ้นรนนี่นะประมาณนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการปรุงอาหารไม่มีเพราะจริงๆอาหารมันมีนะเยอะเลยแล้วทีนี้แบบมีอาหารแบบเยอะมากจริงเนาะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะได้เห็นอาหารไทยอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็อิ่มแล้วอิ่มไหมโอ้ยอิ่มเลยอ่ะก็หน้าสับไปสับมาเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมด้วยแต่ทีนี้ก็จะเห็นในซีนนี้แบบโหมีซีนบูเยอะอันนี้เราเกินตอนที่เรียกไปแล้วว่าแบบว่าซ้อมคิวเยอะไหมถามอีกรอบว่าโอ้โหซ้อมเยอะไหมครับอันนี้ซ้อมซีนบูซ้อมเยอะครับเพราะว่ามันมีแบบเก้าองเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตอนซ้อมเก้าอี้มันคนละตัวพอมาเจอแบบว่าของจริงอะครับมันเป็นอีกตัวนึงมันจะหนักแล้วก็ถือยากกว่าตัวที่ซ้อมอะไรเงี้ยครับทรงมันไม่เหมือนเดิมใช่ใช่ครับตอนซ้อมมันคนละทรงแล้วมันทำให้แบบว่าไม่คล่องเลยแต่ว่าที่ดูเราแบบโฟมากเหรอจริงเขาช่วยตัดครับมาผมยืนดูอยู่ผมยืนดูอยู่จริงๆก็จริงๆในที่เขายืนดูไม่ได้แล้วความจริงตอนถ่ายผมก็ยืนดูอยู่จริงๆนะเนี่ยยืนดูแบบวิลลี่เนี่ยก็คือไม่คือถ้าเห็นแบบเป็นภาพยาวๆที่แบบไม่ได้ขัดอ่ะจะได้อีกฟิลนึงมากๆเลยคือแบบเป็นภาพของคนที่มองเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะแบบพี่ดูสดคือดูสดไม่เหมือนพี่สตันน่ะเราเล่นไม่ภูก็เก่งมากแล้วแบบว่าซ้อมแบบไม่ได้นานด้วยนะหมายถึงว่ามีเวลาซ้อมไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นด้วยแล้วก็ตรงกับจะคิวกับจะอะไรทุกอย่างแล้วแบบตอนแรกอ่ะที่เขาถ่ายอ่ะหน้าเป็นเทคใช้ไม่ได้เพราะว่าผมอ่ะตกใจไว้พี่สตันโดนมันแบบโดนภูมิเตะแล้วเขาต้องกระเด็นไปชนแบบชนนั่งร้านครับแล้วผมไม่รู้ไงผมไม่รู้มาก่อนไม่รู้คิวใช่ไหมปั้งผมตกใจผมเหมือนก็เลยแบบต้องถ่ายใหม่ฟิลนั้นฟิลนั้นเนาะอะไรอ่ะแล้วก็ EP นี้ก็มาแล้วครับตัวละครใหม่2ตัวละครเนาะเป็นไงบ้างความสัมพันธ์ดีครับ
ไม่ใช่เดี๋ยวความสัมพันธ์กับหมิงกับหมิงครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แบบเห็นอะไรมากเมื่อกี้เพราะว่าออกมาไม่เยอะเลยแต่รู้อยู่แล้วว่าเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายในเรื่องคือพาแบบติดต่อกับอาจารย์ให้แคนเซิลงานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คอยดูแลน้องชายใช่ครับคอยดูแลแบบตาแข็งนิดๆดูแลอยู่นะครับส่วนอีกคนนึงหลับอิ่มไหมครับครับก็เลขาจิมก็อยู่กับคุณหมิงครับเป็นคนตั้งใจทำงานเชื่ออยู่ทุกที่เรียกว่าเหมือนเงาเหมือนเงาตามตัวเมื่อว่าหมิงจะอยู่ที่ไหนเมื่อหันไปจะเจอเลขาจิมก็เสมอแต่เห็นเคมีอยู่นะเลขาจิมกับยังไงหรือเปล่าไปถึงก่อนต้องดูครับต้องรอดูเพราะว่ายังออกมาไม่เยอะอะไรนอนนะครับอ่ะโอ้โหนี่น้องซอนมาตอนท้ายมาแบบจับได้ใครแอบเข้าบ้านเพราะน้องซอนก็เป็นอีกคนนึงที่รู้ใช่ไหมว่ากุญแจอยู่ใต้กระถางใช่มีแค่3คนแม่ก็เลยแบบรู้แล้วว่าคนนี้มีคนแบบแอบเข้าบ้านหลังนี้เลยอยากดูต่อเลยเนาะว่าพอหันมาแล้วจะคุยกันยังไงอะไรอย่างนี้ตอนนี้ที่อยากรู้คือเราอยากรู้ว่าใครคือคนแรกที่รู้ว่าเนี่ยคือโจอ๋อเออจะพูดความจริงเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่จับสังเกตได้พี่วุฒิตัวเขาอยู่ในโป๊ะเก่งแล้วโป๊ะเก่งมากแล้วยิ่งแบบคำพูดที่พี่วุฒิแบบว่าฝากไว้กับหมิงเนาะที่บอกว่าอะไรนะเกี่ยวกับโจคนดูแลโจคนประมาณว่าแบบย้ำว่าแบบตัวคนเก่าก็เลยไม่รู้ว่าพี่วุฒิยังไงพี่วุฒิก็คงน่าจะสงสัยบ้างแหละว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนแรกหรือเปล่าที่แบบว่าจับสังเกตที่รู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องเนาะที่น่ารุ้นนะว่าใครจะเป็นคนแรกอะไรอย่างงี้นอนนะครับแล้วก็โอ้โหดูมาถึง25ก็ยังต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบสนุกเข้มข้นมากจริงแล้วทุกคนแสดงดีมากจริงเนาะแล้วก็เรื่องของงานภาพเรื่องของเสียงซาวแบบส่งมากจัดเต็มในหลายๆซีนอะไรเงี้ยชอบมากจริงๆเนาะนะครับอ่ะยังไงช่วงท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานหน่อยกับซีรีส์เรื่อง My Sand In นะว่าสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนอะไรยังไงนะผมก็ฝากได้เลยนะครับครับตอนนี้สักหนึ่งคนหนึ่งคนเอาเลยคุณเลยครับฝากซีรีส์เรื่อง My Sand In ตัวใดตัวแทนด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI นะครับแล้วก็ www.iq.com ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ครับผมก็ทุกวันศุกร์เราก็จะมีเทรนบน X กันนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมยังอยากได้คำด่าใหม่ๆของตัวเขาอยากโดนด่าไม่เก็บไว้ใช้ไม่เก็บไว้ใช้ชอบหาคำด่าใหม่ๆใช่ไหมผมได้เจอคำใหม่เยอะมากเลยอ่ะก็รอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกท่านแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนด้วยนะครับคนตั้งใจกันอย่างสุดฝีมือครับขอบคุณด้วยแล้ว EP นี้ค่อนข้างเหงานะเพราะว่าตรงไม่มาให้ด่าเลยเดี๋ยวมาแต่ชื่อนะมาแต่ชื่อขนาดมาแต่ชื่อยังทำให้เราหลงขึ้นได้ครับแต่ถ้ามาเป็นตัวเป็นตนนี่จะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วเดี๋ยวที่หนึ่งแล้วพี่ช่างแต่งหน้าเดี๋ยวมีมาอีกไหมเดี๋ยวมีครับเออเขาอยากเห็นเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่ผ่าน2ปีเขาจะแบบว่าจะได้เป็นอีกคนที่รู้เรื่องหรือเปล่าเออเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งคนเมื่อไหร่ที่ได้เข้าชิงผู้ที่แบบจะได้รู้เป็นคนแรกหรือเปล่าไม่แน่เดี๋ยวต้องแบบรอลุ้นกันเนาะเพราะสนิทกับโจด้วยเออใช่บางทีแบบการพูดคุยอาจจะแบบทำให้รู้บางอย่างเนาะนะครับผมก็ปีนี้พี่สนุกมากแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากเหมือนกันที่ได้มาร่วมเรียนชั้นกับน้องๆทั้ง6คนนะครับขอบคุณครับดีมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยอ่ะยังไงก็ฝากด้วยกับซีรีส์เรื่อง My Sand In ตัวนายตัวแทนนะผมรับชมได้เลยทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ทางแอปพลิเคชัน iQIYI ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรียนชั้นกับซีรีส์เรื่อง My Sand In ใน EP ที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปรับชมใหม่ทีนึงกับรีแอคชั่นของพวกเรารวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ใน EP หน้าไปดูว่าความสนุกที่รอคอยอยู่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับผมโอเคก็วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย